หวานใจไฮโซของดาราที่ผ่านมามัดใจสาวในวงการคนไหนบ้างดูเหมือนว่าจะเป็นของคู่กันระหว่างไฮโซกับดาราที่สาวๆในวงการบันเทิงต่างหลงรักหนุ่มไฮโซกลายเป็นคู่รักในที่สุดแต่เป็นเพราะว่าดีกรีหนุ่มไฮโซโกหรูมีโปรไฟล์แน่นอนค่ะว่าต้องเนื้อหอมมีสาวๆเข้ามารุมร้อมแถมยังหล่อเลือกได้ว่าแต่หนุ่มไฮโซแต่ละคนเคยคบหาดูใจสาวๆในวงการคนไหนกันบ้างลองมาส่องดูกันเลยดีกว่าค่ะขอเริ่มจากหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยทายาทเนสกาแฟที่เรียกว่าเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มีสาวๆในวงการผ่านเข้ามามากมายไม่ขาดสายเช่นกันอย่างล่าสุดหนุ่มกึ้งก็กำลังคบหาดูใจอยู่กับนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณถึงแม้ว่าจะไม่เปิดตัวแบบหวานเวอร์แต่ทั้งคู่ก็แฮปปี้ดีเรียกว่าหนุ่มกึ้งก็ยังคงกุมหัวใจของสาวเจนนี่ได้เป็นอย่างดีอะแต่ว่าขอบอกขอว่าไฮโซหนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยมัดใจสาวในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นสาวหยาดทิพย์ที่ในอดีตคบหาดูใจกันหนุ่มกึ้งได้ให้น้องหมาที่มีนามว่าหมูแฮมกับสาวหยาดแต่เมื่อเลิกรากันไปก็เลยมีข่าวว่ากึ้งทวงคืนซึ่งหยาดก็ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าไม่เป็นความจริงส่วนสาวแองจี้ก็เป็นแฟนสาวที่คบหาดูใจอยู่กับหนุ่มกึ้งมาได้ระยะหนึ่งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข่าวคราวกับสาวๆในวงการอีกหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นสาวซาร่ามาลากุลเลนซีริต้าเจนเซนมากระทั่งชัดเจนกับสาวจานัทธาวีรนุชก่อนที่จะมากุมหัวใจของสาวมาอย่างสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณนี่ก็เสน่ห์เหลือล้นจริงๆสำหรับไฮโซขุนพลอิสระทายาทตระกูลดังที่ล่าสุดก็ได้จับจองหัวใจของสาวเกรซกันเก้าเอาไว้อยู่หมัดแถมยังหวานแววเต็มตัวแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวแน่นอนค่ะว่าโปรไฟล์ดีขนาดนี้แถมยังดูหล่อเท่แบบนี้หนุ่มขุนพลก็กุมหัวใจนางเอกสาวปูปรียามาแล้วนะจ๊ะแต่หลังจากที่คบหาดูใจกันได้เพียงแค่4ปีความรักก็มีอันต้องปิดฉากลงหลังจากที่ไฮโซหนุ่มครองตัวเป็นโสดอยู่สักพักหนึ่งก็ตกเป็นข่าวคราวกับนางร้ายชื่อดังอย่างสาวไอซ์อภิสดาแต่สุดท้ายแล้วสาวไอซ์ก็ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าความสัมพันธ์กับขุนพลไม่มีอะไรในกอภัยเรียกว่าเป็นหนุ่มเนื้อหอมเช่นกันสำหรับไฮโซฮิมอิสริยะคูหาเปรมกิจที่เคยมีข่าวคราวกับสาวๆในวงการหลายคนโดยเริ่มจากแพทณปภาที่เคยควงกันออกงานแต่ว่าในที่สุดก็มีเรื่องราวเป็นอันต้องเลิกรากันไปแต่ก็ยังคงความสามารถเป็นเพื่อนกันได้อยู่หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวคราวว่าหนุ่มฮิมได้ขายขนมจีบกับสาวไอซ์อภิสดาแถมสาวไอซ์ก็ยังเจอข่าวครหาว่าเป็นมือที่3ซะด้วยงานนี้ไอซ์ถึงกับต้องชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าไฮโซฮิมนั้นเป็นเพื่อนกันเท่านั้นก่อนที่ไฮโซหนุ่มจะมีข่าวคราวคบหากับบีน้ำทิพย์ซึ่งเป็นนางเอกสาวที่ไฮโซฮิมคบอย่างเปิดเผยต่อกันเลยที่หนุ่มก้องกรุณไฮโซพันล้านถ่ายยาซีคอนสแควร์ที่ผ่านตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงมาสักพักใหญ่แถมยังเป็นหนุ่มหล่อเท่ที่สาวๆต้องกรี๊ดด้วยหน้าตาแล้วก็มีดีกรีที่เป็นถึงทายาทพันล้านแน่นอนค่ะว่าเสน่ห์ของหนุ่มก้องต้องไม่ธรรมดาเริ่มต้นก็ตกเป็นข่าวคราวคบหากับแตงโมนิดาและประกาศคบหากันในที่สุดแต่หลังจากครองรักกันมาได้3ปีความรักครั้งนี้เป็นอันต้องสะดุดลงหลังจากนั้นแล้วหนุ่มก้องก็ได้หันมาคบหากับสาวเกรซกันเก้าอีกทั้งการคบหากันในครั้งนี้ก็ดูจะหวานแหววราบรื่นดีแต่จู่ๆทั้งคู่ก็มีข่าวข่าวว่าเลิกรากันไปโดยที่สาวเกรซก็ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันแต่ก็ยังมีข่าวข่าวออกมาแพร่สะพัดว่าฝ่ายไฮโซก้องถึงที่สาวเกรซไปแอบคุยกับนักแสดงหนุ่มช่อง7นอกจากนี้แล้วก็ยังมีข่าวว่าหนุ่มก้องไปจีบสาวมีเจ้าของแล้วเป็นเหตุให้มีเรื่องราวกันที่ทั้งคู่จะต้องทะเลาะต่อยตีกันหลังจากนั้นหนุ่มก้องก็ได้เลิกรากับสาวเกรซไปได้ไม่นานหัวใจของหนุ่มก้องก็ได้กลับมามีสีสันอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่ากำลังคบหาดูใจกับสาวหน้าหวานอย่างพัดรัดฟ้าซึ่งหนุ่มก้องเองก็ได้ออกมายอมรับว่ากำลังดูใจกันอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ขอเรียกว่าแฟนปิดท้ายกันที่ไผ่วันพ้อยทายาทนักการเมืองที่มีข่าวคราวกับสาวๆในวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย
ก่อนที่จะหยุดหัวใจเอาไว้ที่นักแสดงสาวคนล่าสุดสาวดิวอริสราแต่ถ้าหากย้อนเวลากลับไปต้องบอกเลยค่ะว่าชื่อของไผ่วันพ้อยนั้นมีชื่อที่เป็นข่าวกับสาวในวงการมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นสาวหยาดทิพย์ราชปานจานัฐาวีรนุชแป้งออนจิราชัญญาธรรมดาแก้มกวินตาหมิงชาริสาก่อนที่จะหยุดหัวใจเอาไว้ที่สาวดิวอริสราแต่ระหว่างที่คบหาอยู่กับสาวดิวนั้นก็มีข่าวคราวว่าหนุ่มไผ่ตามจีบนักแสดงสาววิกสามเจนี่ปริยาหรือว่าน้องเจนิลานั่นเองเนี่ยแหละไฮโซหนุ่มขวัญใจสาวๆวงการบันเทิง